สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยและผลงานในหน้าช่องเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยห่อกันทั้งนั้นเลยนะครับที่สำคัญนะครับในกลุ่ม VIP นะครับก็แตกเต็มกันไปทั้งหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ครับผมหยิบยกมา1คู่ก็จะไปที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับก็จะเป็นทางด้านของบาร์เซโลน่าครับพบกับทางด้านของเรอัลเบติสนะครับวันนี้ทางบาร์เซโลน่าครับก็เขาก็จะจัดทัพมาในระบบ 4-2-3-1 ครับรายงานตัวเจ็บที่หน้าเดิมนะครับก็จะเป็นทางด้านของเปดี้และโรนัลด์อาราโคนะครับทางฝั่งของเรอัลเบติสนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บเข้ามานะครับมีแต่นักเตะหน้าเดิมเคลาเดโอบาโวนะครับที่เป็นนักเตะหน้าเดิมอยู่แล้วนะครับส่วนทางวันนี้นะครับเรทกำแพงเปิดมาที่ทางฝั่งของบาร์เซโลน่าเจ้าบ้านครับเป็นฝั่งต่อ 1.5 ช่วงตัวนะครับผมมองว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างที่จะแพงแต่ด้วยขุมกำลังที่เขามีอยู่แล้วผมมองว่าน่าจะผ่านได้สำหรับเกมในวันนี้อย่างแน่นอนและความมั่นใจของทางบาร์เซโลน่าที่เพิ่งไปชนะมาผมมองว่าวันนี้น่าจะเอาเรทราคาอยู่แน่นอนครับหนึ่งทีมที่น่าเชียร์นะครับผมให้ไปที่ทางฝั่งของบาร์เซโลน่าครับผมคาดว่าน่าจะผ่าน 2-3 ประตูอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมในวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องก่อนเลยครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมเบนป้าบอลฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ